<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งชมคลิปของช a n n e l พยอะไรเนี่ยนาว่าอะไรวะวิชเชอร์วิเชอร์สามอ่าผมเพิ่งดูคลิปนี้จบไปเนาะคลิปนี้ชื่อว่าคำสั่งซื้อขาย n บ n น e และการใช้งานสต o อ ORDER เนาะ เพิ่งดูคลิปนี้จบไปก็ถือว่าเขาทําได้ดีมากเลยนะคลิปนี้ผมบอกเลยคือนคลิปที่ดีมากหนึ่งมันสั้นเวลามันแค่สี่นาทีเนาะปเป็นคลิปที่สั้นแล้วกเ็เนื้อหาดีมากดูแล้วเข้าใจง่ายดูแล้วเข้าใจเลยแล้วทีนี้ผมมาอ่านคอมเมนต์เนาะไปฟังอีกคลิปมาชั่วโมงครึ่งงงชิปหายมาคลิปนี้สี่นาทีเข้าใจขอบคุณครับผมก็เอ้มันคลิปไหนวะ ผมก็เลยผมก็ดูดูสองคลิปนี้เนาะอันนี้อันนี้ของพี่นาลงเขานะสอนลงทุนบนะิตคอยนเนาะหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีมันตรงกับที่คนนี้เขาคอมเมนต์เลยนะไปฟังอีกคลิปมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งงงชิบหายเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้โจมตีพี่นาลงนะครับอย่าเพิ่งนะอันนี้อันนี้ผมขอโทษผมขอโทษนะผมไม่ได้โจมตีชาแนลพี่นาลงนะครับคือคลิปเนี้ย มันยาวใช่มันยาวแต่ก็มีความรู้มีสาระในคลิปนี้เยอะมากถ้าดูให้จบอะคุณจะได้ความรู้ได้สาระเยอะอันนี้ผมไม่โจมตีพี่เขานะไม่ใช่นะแต่แต่น,นี่คือขำๆไงอันนี้แซลเล่นคขำ,ขำอ่าแซลเล่นคขำๆอันนี้ผมผมคขำๆนะอ่าแซลเล่นขำๆนะไม่ไม่ได้โจมตีพี่เขานะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวผมโดนระเบิดฮนะก็คือคลิปเนี้ยมันมันสี่นาทีอะมันสี่นาทีเนาะเนื้อหามันก็ดู ดูแล้วแบบเวลาคลิปอะมันสั้นแล้วก็ดูแล้วมันเข้าใจง่าย ấy. ต่างจากคลิปของพี่นรงเนาะมันหนึ่งชั่วโมงครึ่งคนนี้เขาก็เลยมาคอมเมนต์ไงว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งกงคลิปหายเขาว่าอันนี้แต่นี้ผมไม่โจมตีแต่คลิปนี้ก็ดีคลิปนี้ก็ดีคลิปนี้ก็ดีเหมือนกันเนื้อหาก็ดีความรู้ก็ดีดูจบมันจะมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันอืเนี้ย ลองมาอ่านคอมเมนต์ดูอันนี้ผมแซวเล่นนะพี่แซวเล่นขำๆโอเคครับกลับมาที่ไบแนนเนาะพอผมดูคลิปนี้ผมเลยอยากทําคลิปตามเลยมาผมจะมาทําคลิปตามคลิปนี้เนาะอ่าผมจะทำคลิปให้สั้นที่สุดเนาะแล้วก็พูดให้ช้าให้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดอ่าเว็บไบ n c e ครับผมอ่าเว็บไบ n c e เป็นเว็บกระดานเทรดเว็บหนึ่งเนาะที่มีที่เป็นกระดานเทรดที่ใหญ่มากของประเทศจีนเนาะ สกุลเงินหลักๆที่ใช้ในการซื้อนะครับผมสกุลเงินหลักๆที่ใช้ในการซื้อเนาะจะมีอยู่4ี่สกุลเนาะจะมี bitcoin etH แล้วก็ใบ bnb เนาะ Bitcoin e t h แล้วก็เหรียญ Bnb แล้วก็มีเหรียญ u s d t ครับผมอ่ขั้นแรกเราไปดูวิธีฝากเงินถอนเงินก่อนเลยครับไปที่คําว่าฟันครับผมมาไปที่คําว่าฟันเนาะดี posit จะเป็นการฝากเงินครับผมมา withdraw เป็นการถอนเงินครับ <c oughs> อ่มาที่ฟันกดมาที่ดีโพสิตเนาะหลังจากนั้นเราก็เลือกครับเราจะฝากอะไรเข้ามาครับผมมาเราจะฝากบิตคอยแล้วก็พิมพ์ไป BTC นะบิตคอยนี่ครับหมายเลขกระเป๋าเราที่เราต้องฝากเข้ามาแล้วก็ส่งบิ c o อยมาจาก BX จากคอยแท l แร d มายังที่อยู่กระเป๋านี้ครับอ่าตามเลขบัญชีนี้แล้วหลังจากนั้นครับผมวิธีถอนก็ไปที่คําว่า Withdraw Wallet ตรงนี้ครับ ก็จะเป็นการถอนเงินครับผมตรงนี้เราเลือกเป็น BTC ครับอ่าเลือกเป็น BTC เลือกเป็น BTC เนาะหลังจากนั้นตรงนี้มันจะให้เอาที่อยู่ address มาใส่ผมว่าเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิด BX แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับสักครู่ผมเชื่อววาแล้หลายคนที่ไม่เข้าใจก็มี แบบหนึ่งนะผมพยายามจะทําคลิปให้สั้นให้ไวแล้วก็ดูแล้วเข้าใจที่สุดนะ,ะเว็บนี้นะครับ bx.in.th น้สามารถเอาบิตคอยเอาเหรียญต่างๆนะนี่นะที่มันทับไทยบาทเนาะนี่นะเนี่ยเหรียญพวกนี้เนะี่ยสามารถใช้เงินบาทซื้อแล้วก็สามารถนำมาขายเป็นเงินบาท เราถอนเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารได้ครับผมซึ่งเว็บ BX เนี่ยผมจะไม่บอกวิธีวิธีซื้อวิธีขายหรือวิธีฝากเงินบาทนะให้ไปดูคลิปเก่าๆของผมนะผมจะไม่จะไม่นั่นให้นะซึ่งวิธีดูคลิปเกี่ยวกับ BX นะให้ไปที่ YouTube ผมนอะอาให้ไปที่ YouTube ผมนะครับแล้วไปที่คำว่า Paylist ครับผมไปที่ y l i s t เราไปที่คำว่า bx ครับผมมา bx ซื้อขายบนะิตคอยนเนาะอ่านี่ครับมันจะมีมันจะมีเพลย์ลิสต์ให้ดูหมดเลยครับผมนี่มันจะมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับ bx ทั้งหมดครับผมที่ผมทาไว้นะนี่ครับมาดูได้เลยครับมันจะเป็นวิธีเติมเงินบาทเข้าไปซื้อบิตคอยวิธีเอาบิตคอยมาขายเป็นเงินบาทแล้วก็ถอนเงินบาทฝากถอนเงินบาทวิธีการส่งวิธีการรับบนะิตคอย n เนาะ ในกรณีของไบแดนไปที่หมายฟันครับผมไปที่วนะิตดอเนาะเราต้องการถอนเงินเนาะเราก็ไปที่อันนี้ผมใช้ b ีนะไปที่หมายฟันเนาะแล้วก็ไปที่ Deposit ก็คือการฝากเงินเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นเลขบัญชี b i t c อ i แล้วครับผม,มจะเป็นเลขกระเป๋าเราเราก็คปปี้เลขกระเป๋ามาเพื่อใช้ในการรับเงินบ i t c o i n กปปี้ครับผมแล้ามาวางตรงนี้เนาะ,ะใส่จำนวน Bitcoin ที่ต้องการถอนเนาะ เราจะเสียค่าธรรมเนียมในการสมมติผมถอนทั้งหมดค่าธรรมเนียมในการถอนเท่านี้นะครับนี่โดนหักเท่านี้นะค่าถอนเงินจะไปเข้าจริงๆเท่านี้เงินจะมาเข้าปลายทางจริงเท่านี้กดซับมิดแล้วก็ไปกดยืนยันในอีเมลแค่นั้นเองส่วนในกรณีที่เราต้องการเติมเติมบิตคอยหรือเติมเหรียญ e t h หรือเติมเหรียญ่นอื่นนะครับให้เรามาที่ deposit เนาะะเราตรงนี้เราก็เลือกอสมมุติจะฝาก e t h เนาะแล้วก็ อีเทเรียมนี่ครับเราก็ c o ป y ี้เลขกระเป๋ามาเนาะเราไปที่ BX ครับผมไปที่บ i ดดออ่ะเราไปที่อีเทีตรงนี้เนาะเราที่อยู่มาวางไงใส่จํานวนที่จะฝากเนาะอ่ะกด O นี่ผมฝากหมดเลยเนาะเงินมันจะไปเข้าปลายทางไม่ครบเห็นไหมเนี่ยเราฝากไปเท่านี้แต่เงินไปเข้าปลายทางเท่านี้ครับผมเพราะว่ามันโดนค่าฟรีตรงนี้โดนหักค่าฟรี เราต้องเอาตรงนี้เนี่ยมาบวกกับตรงนี้แล้วเงินมันจะไปเข้าปลายทางครบพอดีเนี่ยครับวิธีฝากวิธีถอนเนาะต่อไปครับผมวิธีซื้อขายครับให้เราไปที่เอ็กเชงครับผมแล้วไปที่คําว่าเบสิกกี่นาทีละเจ็ดละอ่ะไปที่เอ็กเชงแล้วไปที่คําว่าเบสิกเนาะเมื่อกี้เราฝากเงินอะไรเข้ามาครับฝากบิตคอยเข้ามาหรือว่าฝากอีทีเอ็นเข้ามาสมมุติฝากบิตคอยเข้ามาเนาะเราก็คลิกไปตรงนี้เนาะว่าบิตคอย ให้เราคลิกไปตรงนี้นะครับว่า b t c เนาะหลังจากนั้นผมจะซื้อเหรียญ NEO แล้วกันนะผมจะสมมุติว่าผมจะซื้อเหรียญ NEO เนาะเหรียญ NEO มีขายบน Binance นะครับอนะ่าแล้วก็ YoBit เนาะแล้วก็คู c o i n นี่นยนะเหรียญ NEO เนาะสามารถหาซื้อได้บนกระดานเทรดต,ต่างๆพวกนี้ เลือก b t c เสร็จแล้วตรงนี้ให้เราพิมพ์ว่า NEO ครับผมานี่เนาะมันก็จะเป็น NEO ถ้า b t c ครับผมเพราะเราฝาก b t c เข้ามามันต้องใช้ b t c ไปซื้อ NEO ตอนนี้ NEO ตัวละ41.7ดอลลาร์ครับผมหรือ0.006340 Bitcoin ครับผมเราก็เลื่อนลงมาครับฝั่งนี้จะเป็น buy ครับผมาฝั่งนี้จะเป็น buy เนาะ ฝั่งนี้จะเป็นบายฝั่งนี้จะเป็นเซลล์ถ้าเราเป็นบายเราจะจับคู่กับคนที่เป็นลล์ครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเซลล์เป็นคนขายเนาะมันจะจับคู่กับฝั่งที่เป็นบายสมมุติผมเป็นซลล์เนาะอันนี้เป็นฝั่งบายคนที่ต้องการซื้อผมต้องการเป็นคนขายก็จะเป็นบายเป็นเซลล์จับคู่คนที่ต้องการซื้อก็จะเป็นบายราคาที่ดีที่สุดก็คือเบอร์หนึ่งผมอ่ะเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์ เบอร์หนึ่งเป็นเบอร์นี้ครับนี่เบอร์หนึ่งให้ราคาดีที่สุดนะเขาจะรับซื้อเขาจะรับซื้อ NEO อยู่ที่เลทละ0.006335 BTC เนะาะอจำนวนที่เขาต้องการนะครับเขาต้องการ NEO หนึ่งตัวครับผมหนึ่งจุนามตัวเนะาะจ่ายเป็นบิตคอยทั้งหมดเท่านี้เนาะนี่เนาะ นี่ครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งฝั่งซื้อผู้ที่ต้องการซื้อเนาะเขาอันอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้คือเลดเลดซื้อเขาให้นนโอตัวละศูนย์จุดศูย์หกสามสี่สามบิตคอยหรือสี่5ิบเอดจุดแปดสิบห้าดอลลาร์เนะาะเขาต้องการซื้อหนึ่งจุดสามห้าตัวบิตคอยถ้าเขาซื้อถ้าเราขายเขาเนี่ยหนึ่งจุดสามห้าตัวเนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมดเท่านี้ครับผมอ่านี่นะเป็นบิตคอยทั้งหมดเท่านี้ นี่ครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะถ้าเราเป็นเซลเนาะเราต้องเลือกเบอร์หนึ่งเพราะเบอร์หนึ่งจะให้ราคาสูงที่สุดนะแล้วราคามันจะต่ําลงไปเรื่อยเห็นไหมไอคนนี้ให้ราคาน้อยมากคนนี้ให้ราคาดีที่สุดครับผมอนะ่ะแต่กลับกันถ้าเราเป็นบายเนาะเราเป็นผู้ซื้อให้เราไปดูเบอร์หนึ่งครับผมอนะ่ะเบอร์หนึ่งจะเป็นคนนี้ครับผมนี่นี่อันนี้คือเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งจะเป็นคนที่แบบขายให้เราในราคาที่ถูกที่สุดเฮ้ยเด้อเด้อเด แันึ่งดูผิดปะวะหกสามเจ็หกสามสี่เก้าเดี๋ยวๆไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดพูดผิดอ่ะกลับกันครับผมถ้าเราเป็นบายครับถ้าเราเป็นบายเนาะให้เราไปดูเบอร์หนึ่งฝั่งฝั่งขายครับผมนี่ครับฝั่งเซลล์นี่อันนี้คือเบอร์หนึ่งเนาะเขาขาย0.54ตัวเนาะนีโอเนาะศูนนีโอเรทที่เขาให้นี่เท่านี้ถือว่าถูกมากนะเราต้องจ่ายเขาทั้งหมดเท่านี้เนาะอ่ะ นี่ครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งฝั่งขายนี่เบอร์หนึ่งฝั่งขายอันนี้เบอร์หนึ่งฝั่งบายฝั่งซื้ออันนี้เบอร์หนึ่งฝั่งเซลล์ถ้าเราเป็นบายเราต้องการซื้อให้เราไปดูราคาคนที่ขายให้เราถูกที่สุดเนาะขายถูกที่สุดแต่ถ้าเกิดเราเป็นเซลล์ให้ไปดูคนที่เขาต้องการให้ราคาสูงที่สุดเนาะซื้อในราคาที่สูงที่สุดนี่อะ่ะ แล้วทีนี้ในส่วนของลิมิตออเดอร์คืออะไรลิมิตออเดอร์คือเราสามารถตั้งราคาขายได้เองได้ครับผมในส่วนของลิมิตออเดอร์นะสมมติผมต้องการอันนี้อันนี้เราเป็นบายนะเป็นบายเป็นบายอยู่ในส่วนของลิมิตออเดอร์ผมต้องการซื้อ NEO ยี่สิบตัวในราคาในราคาที่ถูกมากนะในราคาที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศหนึ่ง อ่านี่ครับนี่เนาะผมต้องการซื้อ neo ยี่สิบตัวเนาะในราคาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งดอลลาร์ต่อหนึ่งตัวเนาะก็ตั้งราคาอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ btc ครับผมอะ่ะแล้วก็คลิกทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็กด buy ครับผมอะ่ะมันก็จะเป็นออเดอร์มาค้างอยู่ตรงนี้ครับเป็นออเดอร์มาค้างตรงนี้เนาะอ่ะผมคลิกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กด buy ดู ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้นี่หว่ามันขั้นต่ำ0.001ตอนนี้นะอ่านี่ครับผมก็จะกดบายเนาะกดบายจำนวนไม่พออ่ะอันนี้ไม่ใช่นะแม่งมั่วหมาแล้วอ่ะอันนี้คือเราตั้งราคาผมตั้งราคาที่เราต้องการซื้อเนาะ0.00 0ูน BTC อ่ะก็เท่ากับว่า NEO ตัวละ0.66ดอลลาร์เนาะซึ่งราคาตอนนี้ไม่ใช่มันตัวละ41ดอลลาร์เนาะถามว่าซื้อทั้งหมดกี่ตัว100ตัวอ่ะเรากด Buy ปุ๊บซื้อทั้งหมด100%เนาะอ่ากด Buy ปุ๊บมันจะเป็นออเดอร์มาอยู่ตรงนี้ครับอ่ะเป็นออเดอร์มาอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันยังไม่มีใครมาขายให้เราเนาะมันก็จะค้างอยู่งี้ มันก็จะรอผู้ขายนะมาจับคู่กับเราถ้าเกิดการการขายเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันจะมาอยู่ข้างล่างครับผมอ่ะมันจะมาอยู่ข้างล่างอันนี้คือออเดอร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะที่แบบว่ามันเราตั้งขายไว้นะเนี่ยที่เราตั้งขายเมื่อกี้มันจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเราสามารถกดแคนเซิลได้ครับผมอ่ะแต่ถ้ามันขายเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะมันก็จะเป็นประวัติอนะ่ะเป็นฮิสตอรีมาอยู่ตรงนี้ก็คือการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ แล้วในส่วนของมาร์เก็ตตรงนี้คืออะไรมาร์เก็ตคือซื้อเลยครับระบบจะจัดหาเหรียญนิโอที่ราคาดีที่สุดมาให้เราครับผมอ่ะ,อะถ้าเกิดเราเลือกเป็นมาร์เก็ตเนาะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราใส่จำนวนซื้อ10นิโอต้องการจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่100%เนาะอ่าตามจำนวนบิตคอยที่เรามีนะพอเรากด100%ป๊บมันก็จะบอกว่าเราสามารถซื้อได้ทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้ผมใส่ไป10ใช่ไหม เมื่อกี้ผมต้องการซื้อ10บอะผมต้องการซื้อ10บนีโอเนาะแต่บิตคอยผมมีอยู่เท่าเนี้ยแล้วผมกดไปที่100%เนาะกดไปที่100%่ปึ๊บมันจะบอกว่าซื้อได้แค่8ซื้อได้แค่9เพราะเงินคุณมีอยู่แค่นี้อะเสร็จแล้วทีนี้เรากดไปคําว่า Buy นีโอครับผมระบบไอ้ระบบ Market เนี่ยมันจะไปจับคู่ให้กับคนที่เป็นเซลเบอร์หนึ่งก็คือนี่ครับไอคน,นเนี่ยเนี่ยมันจะซื้อให้เลยฮะมันจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดละ พอเราเป็น buy เนาะให้ระบบ market มันจะไปจับคู่ให้กับเบอร์หนึ่งแต่กลับกันครับผมถ้าเราเป็น sell ก็ผมอ่าถ้าเราเป็น sell เนาะถ้าเราเป็นฝั่ง sell เราเป็นฝั่ง market เนาะระบบมันจะไปจับคู่กับคนที่เป็น buy ที่ต้องการซื้อในราคาที่ให้ให้ราคาสูงที่สุดเนาะเนี่ยแหละครับไม่ไม่งงใช่ไหม limit limit order กับ market order เนาะส่วนการ stop limit อ่าการ stop limit ครับผม กี่นาทีแล้ว๋ยวคลิปมันจะยาวในส่วนของการสต็อปลิมิตครับผมออตอนนี้นะครับราคาเหรียญ e o เนาะอยู่ที่สี่ิบเอดอลลาร์หรือ0 0 0 6 3 6 6นสามหหกบิตคอยน์เนะาะผมจะตั้งสมมุติผมจะตั้งตั้งถ้าสมมติว่าราคามันจะขึ้นไปมากกว่านี้เนะาะใ,ในส่วนของหลักการของสต็อปลิมิตเนี่ยคือตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่านี้เนาะราคาอยู่ที่เท่านี้ ผมจะตั้งไว้ที่0.008นี่นะผมจะตั้งไว้ที่0.008อันนี้มันเป็น0.00 6อันนี้คือราคาปัจจุบันเนาะราคาปัจจุบัน0.006ในในส่วนของสต็อปผมจะตั้งไว้ที่0.008แล้วในส่วนของลิมิตผมจะตั้งไว้ที่0.009ทีนี้จำนวนเท่าไหร่10ซื้อ10ตัว อันนี้เป็นบิตคอยที่เราต้องจ่ายทั้งหมดเนาะเมื่อเมื่อราคาเหรียญนีโนี่เนาะตอนนี้มันอยู่ที่0 0น,นเนาะแล้วในอนาคตถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นเนาะถ้ามันขึ้นไปถึง0.008ก็คือในส่วนของสต็อปเนาะระบบก็จะทำงานครับผมระบบจะซื้อให้ตอนที่มันขึ้นไปถึง0 0น9อจย์ตอนนี้มันเป็น0.006เนาะ0ูน 0.06อะอันนี้0.06นะแล้วเหรียญ NEO ขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปขึ้นไปไปถึงจุดสต็อปเนาะไปถึงจุดสต็อปก็คือเราตั้งไว้0.08 0เนาะ0.08 BTC นะระบบจะทำการซื้อเหรียญ NEO ให้เราตอนมันขึ้นไปถึง0.09ครับผมอ่ะก็เป็นอันว่าซื้อเสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์ครับผมไม่ไม่งงใช่ไหมในส่วนของการสต็อปลิมิตแล้วก็การมาเก็ตแล้วก็การลิมิต โอเคผมบอกว่าทําคลิปละเอียดคลิปเข้าใจแล้วเนาะโอเคคลิปแม่งยาวไปว่ะโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็ผมขอบคุณมากครับ